ามีอะไรบ้างนะครับโกโก้ชาเย็นชามะนาวนมสดแล้วก็กาแฟนะคะส่วนขนมของแฮททูอีนะครับ1บราวนี่แล้วก็2นะครับทานพืชรวมมิตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยเดี๋ยวจะมาชิมโกโก้กันก่อนนะครับกลิ่นหอมมันจะกลิ่นหอมกลิ่นดีมากเลยนะคะเราจะมาชิมคนละอร่อยมากเลยรสต่อไปนะครับเป็นรสชาไทยนะครับชาชาเย็นนะครับคล้ายๆกันคงกินไม่ได้ไม่ชอบไม่อยากกินชาชาเย็นนะครับคล้ายๆกันคงกินไม่ได้ไม่ชอบคุณกินไม่ได้ไม่ชอบคุณกินไม่ได้ไม่ชอบหอมหอมนะคะมะชาแซมมะนาวมากแซมหวานนะคะน้ำอร่อยคุณกินไม่ได้ไม่ชอบคุณกินไม่ได้คุณกินไม่ได้ไม่ชอบน้ำอร่อยมันขมขมครับน้ำอร่อยน้ำอร่อยต่อไปนะคะรสสุดท้ายนะคะเพราะเราจะไม่ชิมกาแฟกันจะเป็นรสนมสดนะคะนมสดครับว้าวนมสดนะอร่อยสำหรับเด็กทุกคนที่ชอบนมสดก็แต่ว่าชอบรสเด็ดเนี้ยกับรสเด็ดกับแล้วก็รสนี้ชอบอันนี้ก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นขนมนะคะเป็นบราวนี่กับธัญพืชรวมมิตรนะคะเดี๋ยวเรามาชิมบราวนี่กันนะคะว้าวสีน่ากินมากเลยครับทุกคนอันนี้กินกับชานมได้เลยชาเย็นมันจะอร่อยอร่อยมากค่ะก็อร่อยก็ใช่กับน้ำน้ำนี่อยู่ได้ถึง 3-4 วันนะคะก็อันนี้บางที่ก็เหมือนกันนะคะ 3-4 วันก็แช่ตู้เย็นนะคะแล้วคุกกี้ทำไมจะพืชหรือได้พืชหรือหลายวันหรือได้ซักพืชราคาอย่าง 3-4 ต่อไปครับเต้นอันนี้ค่ะเต้นใครพูดรวมมิตรนะคะอันนี้สำหรับสายเฮลตี้นะคะเหมือนที่คลิปที่แล้วก็กินกันได้เลยนะคะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีA few moments later. นี่นะคะสีน่ากินมากก็กลับไปย้อนดูคลิปที่แล้วนะคะที่เรารีวิวคุกกี้ทายาทพืชแฮปปี้อีทนะคะก็จะมีสรรพคุณแล้วก็มีอะไรบ้างเหมือนนี้นะครับก็จะมีหลายอย่างเครื่องดื่มทุกอย่างที่เราทานเมื่อกี้นะคะก็จะราคาทั้งหมดตัวละ69บาทนะครับส่วนต่อไปบราวนี่ชิ้นละ22บาทและสุดท้ายในท้ายสุดนะครับถ้าจะเพิ่มรวมมิตรกระป๋องละ89บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่คุ้มมากเลยนะครับถ้ากินรวมกันนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง TM Living House ด้วยนะคะแล้วก็ติดต่อหรือว่าสั่งซื้อได้ใต้คลิปนี้ได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเต็มพูด25บาทหรือ22บาทนี่หลังกล้องซัดกันไม่เหลือเราจะจำยังไงไม่บอกเต็มชอบกินบราวนี่กับอันไหนบราวนี่ชอบกินบราวนี่กับน้ำอะไรพูดน้อยไปวะเป็นไม่น้อยหรอกเพราะว่าไม่น้อยนี่ชอบกินบราวนี่กับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปเช็คคลิปนะคะบ๊ายบาย